วันนี้ลุงหนอมาแนะนำสายคล้องกล้องของอาร์ติซานอาร์ติสเจแปนนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเขาใช้ชื่อรุ่นว่า A-CAM 130นะตัวนี้ลุงหนอบอกเลยว่าเขาเป็นสายคล้องกล้องขนาดค่อนข้างใหญ่นะเหมาะกับกล้องทั่วๆไปนี่แหละครับโดยเฉพาะตระกูลโซนี่ที่เลนส์ G Master มันหนักนะวัสดุที่ลุงหนอจับอยู่ตอนนี้เขาเป็นไนลอนอะคริลิกนะคือจุดเด่นตัวนี้นี่เท่าที่สัมผัสมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยอมเหงื่อนะไอ้ตัวนี้มันได้เปรียบยี่ห้ออื่นๆแล้วก็จุดแรกที่ลุงหนอได้เห็นเลยก็คือโลโก้อาร์ติซานนี่เพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอาร์ติซานเลยนะเขาใช้ความร้อนในการตีตรายี่ห้อของเขาลงไปเนี่ยฮะเนียนมากคือดูครั้งแรกมันดูแล้วมันแกลนมากเลยมันดูแบบมันไม่ซ้ำแบบใครเลยนะครับตรงปลายเป็นหนังอย่างดีนะฮะไอตัวโลโก้ที่เป็นที่ปั๊มด้วยความร้อนนี่เขามีด้านเดียวนะครับฝั่งด้านซ้ายด้านหลังจะเป็นเรียบๆเท่ากันหมดตัวนี้น่าสนใจมากปลายเป็นไนลอนนะครับพวกตระกูลกล้องแคนนอนกล้องไลกา SL ที่หูแบนๆมีใส่ได้เลยหรือว่าเพื่อนๆมีกล้องตระกูลนิคอนก็สามารถใส่ได้นะครับลุงหนอจับอยู่นี่นุ่มมากความยาวเป็นมาตรฐานนะเพื่อนๆตัวนี้น่าสนใจแล้วก็เม็ดอินเจแปนราคาไม่แพงมี3สีนะครับตัวที่ลุงหนอรีวิวอยู่นี่คือสีดำเขาจะมีสีดำสีกากีก็คือสีเขียวแล้วก็สีกลมมาท่าออกน้ำเงินเข้มตรงนั้นเดี๋ยวมาลองดูที่ร้านลุงหนออ้าวเปรียบเทียบกับกล้องลุงนิดนึงนี่นิคอน VF นะครับเทียบกับสายอาร์ติซานลุงบอกเลยอย่างหล่ออย่างหล่อนะครับเอาละครับเดี๋ยวเพื่อนๆแวะมาดูกันรุ่นนี้เป็นตัวล่าสุดจากอาร์ติซานอาร์ติสเจแปนนะครับไว้แวะมานะครับ